ส่วนเรื่องคำถามที่น้องถามตรงมาเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าผมจะตอบจากทัศนะส่วนบุคคลของนายณัฐทูตสายเกลือและจะตอบจากจุดยืนหรือมุมมองของพรรคเพื่อไทยไปในคราวเดียวกันนายณัฐทูตสายเกลือเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองประมุขแห่งรัฐซึ่งผมเห็นว่ามีได้เพราะหลายๆประเทศเขาก็มีแต่ถ้ามีมันมีเรื่องที่จะต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผล2อย่างคือ1เนื้อหาและ2การบังคับใช้ผมเห็นว่าปัจจุบันนี้ที่ประเด็นเรื่องมาตรา112เป็นประเด็นใหญ่ในกลุ่มผู้คนจำนวนกว้างขึ้นทุกทีในสังคมมันมาจากทั้งเนื้อหาและการบังคับใช้นี่แหละครับการกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำผมคิดว่าเรื่องนี้ควรที่จะได้รับการทบทวนการบังคับใช้โดยให้ใครที่ไหนก็ตามสามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีกันในมาตรานี้ได้ไปแจ้งจังหวัดไหนกันก็ได้แจ้งกันแบบไหนกันก็ได้อันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยกังวลประการต่อมาก็คือว่าเมื่อกระบวนการพิจารณาคดีนี้เข้าสู่ระบบยุติธรรมก็พบว่าไปมีปัญหาเพิ่มในบางประการเช่นการใช้ดุลยพินิจในการให้ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาระหว่างพิจารณาคดีหรือกระบวนการพิจารณาซึ่งในบางคดีปรากฏข้อเท็จจริงว่ามันไม่ได้ทำกันโดยเปิดเผยหรือ มีเรื่องที่ถูกตั้งคำถามเรื่องหลักนิติธรรมรวมความก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้หากยังคงเดินหน้าไปแบบเดิมผมเห็นว่าไม่เป็นผลดีกับใครฝ่ายใดเลยกระทั่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตามดังนั้นในทัศนะผมเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนและเปราะบางมากแล้วทั้งที่ควรจะพูดคุยกันได้ในที่ปลอดภัยด้วยข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลและความเป็นไปของยุคสมัยผมเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ควรจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการบังคับใช้เป็นประเด็นแรกเสียก่อนเพราะขณะนี้กฎหมายมาตรานี้หาได้หมายเพียงกฎหมายคุ้มครององค์ประมุขของรัฐเท่านั้นไม่แต่กฎหมายนี้ได้ถูกขยายผลกลายเป็นพื้นที่ขัดแย้งสูงสุดในสังคมไทยฝ่ายที่บอกว่าควรแก้ก็กล่าวเหตุผลว่าเพราะอำนาจรัฐใช้กฎหมายมาตรานี้ขัดกับหลักนิติธรรมฝ่ายที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ก็กล่าวหาฝ่ายที่จะแก้ว่ามีความมุ่งหมายโค่นล้มสถาบันแล้วความเห็นของสองฝ่ายนี้ขณะนี้ไม่มีตรงกลางที่จะนั่งคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความปรารถนาดีต่อกันได้เลยดังนั้นเมื่อสังคมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมเห็นว่าหากประกาศเป็นนโยบายของพรรคการเมืองกลับไปที่ประเด็นซึ่งผมได้พูดก่อนหน้านี้นะครับจุดยืนและเครื่องหมายสำคัญทางการค้าของพรรคเพื่อไทยคือเราจะประกาศนโยบายที่มั่นใจว่าทำสำเร็จได้จริงประเด็นคือเรื่องนี้ภายใต้บริบทของสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเกรงว่าจะทำไม่สำเร็จได้จริงแล้วนอกจากจะทำไม่สำเร็จได้จริงแล้วสถานการณ์อาจจะเดินไปถึงขั้นผ่านจะไม่ได้ทำเรื่องอื่นเอาหมายความว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหมายความว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้เรื่องหนี้หรือเรื่องอื่นๆซึ่งเราก็เห็นว่าสำคัญต่อชีวิตประชาชนไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันดังนั้นผมเห็นว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
เรื่องที่จะต้องทำสำหรับประเด็นนี้ก็คือ 1. ต้องดูแลการบังคับใช้อย่าให้มีปัญหาหรืออย่าให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามทางการเมือง 2. กระบวนการใช้ดุลยพินิจในการให้หรือไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องขังเรื่องนี้รัฐบาลสามารถจะแสดงบทบาทหรือท่าทีได้ผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลควรไปแทรกแซงกลไกศาลนะครับแต่ประสบการณ์ผมเนี่ยผมถูกจำคุก 8-9 เดือนเมื่อปี2553ผมประกัน 20-30 ครั้งไม่ได้รับการอนุญาตวันหนึ่งพลตรีสนั่นขจรประสาทในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเวลานั้นยอมขึ้นศาลเป็นพยานไต่สวนคำร้องขอประกันพวกผม9คนศาสตราจารย์ดร.คณิตนนครประธานคอป.พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยในฐานะนายตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับผู้ชุมนุมเมื่อปี2553ขึ้นเป็นพยานหลังจากการไต่สวนครั้งนั้นพวกผม9คนได้รับการประกันตัวดังนั้นผมคิดว่ารัฐก็ควรจะมีท่วงทำนองท่าทีในการหารือเพื่อไม่ให้เรื่องนี้กลายเป็นบาดแผลลุกลามในสังคมและอย่างที่ผมเรียนนะครับจะไม่เป็นผลดีกับใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสถาบันใดเลยเท่าที่มันเป็นอยู่ผมเป็นพ่อคนนะครับผมติดคุกมาแล้ว3รอบแล้วเป็นไปได้ว่าผมอาจจะต้องติดคุกอีกเพราะคดีมันมีอยู่มากผมไม่มีเรื่องช่อเรื่องโกงนะครับผมมีคดีที่ผมสู้ตามสิ่งที่ผมเชื่อผมเสียใจและเจ็บปวดที่เห็นคนรุ่นลูกรุ่นหลานผมมาติดคุกผมเจ็บปวดที่ทำไมอนาคตของชาติซึ่งควรอยู่ในห้องเรียนต้องไปอยู่ในห้องขังผมอยู่ในเรือนจำเมื่อปี2563ผมทั้งประหลาดและตกใจไปพร้อมๆกันว่าอยู่ๆมันเกิดปรากฏการณ์ขึ้นข้างนอกอย่างไม่มีใครคิดใครเชื่อว่ามันจะเป็นขึ้นมาได้แล้วในท้ายที่สุดน้องๆเหล่านั้นหลายคนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำผมมีทั้งมุมที่เห็นด้วยและมุมที่ห่วงใยในการต่อสู้ของพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาถูกส่งเข้ามาในเรือนจำบางคนเป็นลูกผมได้ผมแบกข้าวแบกน้ำผมดูแลความปลอดภัยผมทำหน้าที่เสมือนกาดของพวกเขาในเรือนจำด้วยลำพังตัวผมคนเดียวสุดกำลังที่ผมทำได้เพราะผมเห็นว่าผมควรเป็นคนรุ่นสุดท้ายที่ถูกขังเพราะความเชื่อหรือความคิดทางการเมืองดังนั้นเรื่องนี้สำหรับผมเป็นประเด็นที่จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแลและค่อยๆ คลี่คลายอย่าให้เป็นเงื่อนไขทางการเมืองอย่าให้เป็นความขัดแย้งกันต่อไปถ้าในระยะสั้นการประกาศแก้ไขเรื่องนี้ซึ่งหากมีประการประกาศผมเคารพนะครับไม่มีภาควิจารณ์แต่ผมเห็นว่ายากที่จะสำเร็จได้และอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขในเกิดในการที่จะเกิดความขัดแย้งใหญ่และอย่างที่เรียนฮะมันจะไม่ได้ทำอย่างอื่นดังนั้นจุดยืนผมเป็นแบบนี้จุดยืนของพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดไปแล้วครับผมคิดว่ามันมีความชัดเจนอยู่ในตัวประการสำคัญก็คือผมยืนยันว่าความเชื่อของผมคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมยืนยันว่าสังคมนี้คนคิดต่างกันอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องทำลายล้างกันให้สิ้นไปไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามและต่อให้ถึงที่สุดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะชนะเด็ดขาดก็ไม่มีทางที่สังคมนี้จะเหลือความคิดแบบเดียวมันจะมีความคิดแตกต่างปะปนกันอยู่นั่นเองถ้าหากวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงบรรดาผู้มีอำนาจอยู่ได้และผมแสดงท่าทีผ่านพื้นที่ออนไลน์ของผมตลอด
ก็คือปล่อยเด็กออกจากคุกเถอะครับเอาลูกเอาหลานไปขังไปทุบไปตีมันไม่ใช่การแก้ปัญหาวันนี้สิ่งที่ลูกลูกหลานแสดงออกมาลูกลูกหลานไม่ใช่เหตุของปัญหาแต่เป็นผลของมันเป็นผลของอะไรเป็นผลของการขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยมา10กว่าปีพวกคุณมีความชอบธรรมที่คุณจะลุกขึ้นทวงถามอนาคตของตัวเองพวกคุณมีความชอบธรรมที่จะลุกขึ้นบอกว่าไอ้ที่ผ่านมา10กว่าปีผมไม่เอาแบบนี้ผมต้องการสังคมอย่างที่ผมเชื่อผมต้องการอนาคตที่ผมไขว่คว้าจับต้องได้พวกคุณมีความชอบธรรมที่จะทำสิ่งนั้นครับแต่ขอให้คุณตระหนักถึงความจริงของสถานการณ์ขอให้คุณตระหนักถึงความเป็นไปได้ในบริบทนั้นๆและขอให้คุณรู้ว่าแม้ว่าคนที่อาวุโสกว่าพวกคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรเหมือนที่คุณอยากเห็นอาจจะไม่ได้พูดอะไรเหมือนที่คุณอยากฟังมากๆแต่หัวใจคนแบบผมเนี่ยไม่เคยอยู่ห่างพวกคุณนะผมออกมาจากคุกได้ไม่นานพอผมแถลงว่ายืนเคียงข้างคนหนุ่มคนสาวคดีผมก็มาเพิ่มพรรคพวกที่เป็นนักการเมืองบอกว่ามึงไปยุ่งทำไมเดี๋ยวมึงก็เข้าไปอีกแต่ถ้าผมจะต้องติดคุกอีกนะติดให้เสร็จในรุ่นผมดีกว่าอย่าให้ผมต้องขึ้นศาลไปวิ่งประกันลูกตัวเองเลยขอบคุณครับผมคิดว่ามันปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ครับขอบคุณ